สวัสดีครับข้อฟังทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมกแห่งนี้ครับรายการนี้นะครับผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์รายการของเรานะครับเป็นรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลายาัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นํามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อเสริมสร้างารายได้ให้กับตนเองโดยมีกระผมวิทวัตจุตโกษาเป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้นะครับกระผมมีผลงานที่น่าสนใจมาฝากคู้ฟังอีกแล้วครับซึ่งเป็นผลงานนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องคัดแยกเปลือกและทำความสะอาดถั่วงอกครับเป็นผลงานวิจัยนะครับของนายพงศักดิ์ชนธนสวัสด์นายชุติม่วงประเสริฐ นายนนทวัฒน์ชัยนรงค์นายประถมพงษ์คุมพลและนายสานนบุญมีครับซึ่งทั้งหมดนะครับได้สังกัดอยู่ภาควิชากเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลายายัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐรมนี่เองครับ ซึ่งวัตถุประสงค์นะครับของการวิจัยในครั้งนี้ก็คือการออกแบบและการสร้างเครื่องคัดแยกเปลือกและล้างทำความสะอาดถั่วงอกที่เพาะจากเมล็ดถั่วเขียวผิวดำและเป็นการศึกษาคุณภาพทางกายภาพนะครับบางประการและระยะเวลาในการเก็บรักษาของถั่วงอกก่อนและหลังการคัดแยกและนักวิจัยนะครับได้ศึกษาลักษณะทางกายภาพภายนอกของถั่วงอกและเปลือกหุ้มเมล็ดถั่วงอกที่พอจากถั่ว ถั่วเขียวผิวดําครับและมีการออกแบบสร้างเครื่องคัดแยกเปลือกและทําความสะอาดถั่วงอกการคัดแยกเปลือกหุ้ม,มเมล็ดออกจากถั่วงอกอาศัยหลักการใช้แรงโน้มถ่วงน้ําหนักจําเพาะของวัตถุและแรงลอยตัวโดยมีแบบสายพานลําเลียงนะครับและน้ําในการคัดแยกและทําความสะอาดซึ่งใช้ใช้กําลังนะครับจากมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองครับ เราครับได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการทำโครงการวิจัยกันแล้วนะครับก็มาฟังกันว่าวัตถุประสงค์ของการคัดแยกเปลือกหุ้มเมล็ดถั่วง,งอกนะครับสำคัญอย่างไรนะครับนั่นก็คือนะครับเพื่อการคัดแยกส่วนของถั่วง,งอกซึ่งเป็นส่วนที่เรานำมารับประทานหรือจําหน่ายออกจากส่วนของเปลือก ุม้มเมล็ดถั่วงอกครับซึ่งในส่วนของเปลือกหุ้ม,มเมล็ดนี้นะครับเป็นส่วนที่ไม่ต้องการครับโดยทั่วไปแล้วนะครับเป็นส่วนที่คนไม่ชอบนํามารับประทานซึ่งถั่วงอกที่ผ่านการคัดเลือกคุ้มเปลือกมเมล็ดจ,จะมีราคาที่สูงขึ้นนะครับส่วนของเปลือกคุ้ม,มเมล็ดที่คัดแยกออกได้นะครับปัจจุบันนั้นก็นํามาใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นการนําไปเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ การนำไปเป็นส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์และสามารถนำไปเป็นไส้หมอนนะครับได้ด้วยซึ่งเป็นสินค้าพื้นบ้านต่อไปครับช่วงนี้นะครับเราพักกันก่อนสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับ ครับก็ฟังครับเรากลับมาฟังกันต่อนะครับถั่วงอกนะครับเป็นที่นิยมในการรับประทานในหลายรูปแบบของผักชนิดหนึ่งนะครับเป็นส่วนประกอบของอาหารนะครับซึ่งถั่วงอกนะครับได้รับความนิยมในการนํามารับประทานเป็นอย่างมากที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับก็ถูกเพาะขึ้นโดยเมล็ดถั่วเขียวผิวดํานะครับเมื่อเติบโตเป็นถั่วงอกแล้วนะครับ เปลือกคู่มเมล็ดนั้นนะครับจะมีลักษณะที่แข็งขึ้นและไม่เป็นที่นิยมในการนํามารับประทานครับฉะนั้นนะครับจึงมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องทําการคัดแยกออกจากถั่วงอกเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าในเรื่องของ คุณภาพและราคาให้กับถั่วงอกครับโดยธรรมชาติแล้วนะครับเปลือกขุ้มเมล็ดนี้นะครับจะหลุดออกไปเองแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะติดแน่นอยู่ในส่วนหัวของถั่วงอกนั่นเองครับเกษตรกรผู้เพาะถั่วงอกนะครับจึงนิยมนําถั่วงอกมาฝัดนะครับ โดยการใช้กระด้งเพื่อให้ถั่วงอกและเปลือกคุ้มเมล็ดมีการเสียดสีกันกับตัวกระด้งนะครับที่มีลักษณะคล้ายกับตารางไข่กันครับจึงจนเปลือกคุ้มเมล็ดนั้นหลุดออกไปนะครับแล้วนําถั่วงอกที่ผ่านการฝัดนะครับด้วยกระด้งนําไปแช่น้ํานะครับเพื่อให้เปลือกคุ้มเมล็ดถั่วงอกลอยตัวแยกตัวออกจากถั่วงอกนั่นเองครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการแยกถั่วงอกออกจากเปลือกคุ้มเมล็ดด้วยมือ อีกทีนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพในการคัดแยกเปลือกคุ้มเมล็ดถั่วงอกด้วยวิธีนี้จะต่ำมากนะครับอย่างอีกทั้งนะครับอย่างสิ้นเปลืองในเรื่องของแรงงานและเวลาในการคัดเลือกอีกด้วยนะครับดังนั้นนะครับจึงมีความจําเป็นที่นักวิจัยได้ดําเนินการศึกษาและออกแบบเครื่องคัดแยกเปลือกคุ้มเมล็ดถั่วงอกนะครับโดย เฉพาะการคัดแยกเปลือกคูเ่เมล็ดถั่วงอกที่พอจากถั่วงอกผิวสีดำนะครับที่นิยมเพาะและจําหน่ายสู่ท้องตลาดในประเทศนั่นเองนะครับ mm. เพื่อให้สามารถทําการคัดแยกเปลือกถั่วงอกได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลาและแรงงานครับพร้อมทั้งนะครับการล้างทําความสะอาดถั่วงอกให้สามารถจําหน่ายได้ทันทีและรวมทั้งคุณภาพของผลผลิตหลังการคัดแยกและล้างทําความสะอาดแล้วนะครับ จะไม่เกิดความเสียหายสามารถเก็บรักษารับประทานและจำหน่ายได้เป็นเวลานานต่อไปครับช่วงนี้นะครับเราพักกันก่อนสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับ กลับมาฟังกันต่อนะครับก็ฟังครับถั่วง,งอกนะครับเป็นอาหารที่ใช้เวลาผลิตสั้นนะครับสามารถผลิตได้ทั้งปีเลยทีเดียวครับอาจจะเกิดจากการผลิตเพื่อการบริโภคในครอบครัวหรือผลิตในเชิงธุรกิจนะครับซึ่งเป็นแนวทางอาชีพเสริมทางหนึ่งนะครับสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารลดการอดอยากและการ ขาดธาตุอาหารในกลุ่มของประเทศที่กำลังพัฒนานะครับเนื่องจากว่ากรรมวิธีในการผลิตนั้นนะครับสะดวกรวดเร็วง่ายราคาถูกและมีคุณค่าทางอาหารที่สูงครับซึ่งการผลิตถั่วงอกนะครับให้มีความปลอดภัยสูงต่อผู้บริโภคนะครับไม่ควรจะใช้สารเคมีหรือฮอร์โมนเข้าไปช่วยในการงอกนะครับ ซึ่งก็จะเรียกอีกแบบว่าเป็นถั่วงอกอินทรีย์นั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วนะครับซึ่งเป็นจุดขายสําหรับถั่วงอกในตลาดที่ต้องการสุขภาพและความปลอดภัยนั่นเองครับความเป็นมาของถั่วงอกนะครับมีต้นกําเนิดในประเทศจีนนะครับคิด ค้นเพาะขึ้นมาโดยคนจีนเมื่อคนจีนอบพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยนะครับก็นำเอาวัฒนธรรมการกินถั่วง,งอกเข้ามาด้วยโดยเชื่อกันว่าคนจีนนะครับเริ่มเพาะถั่วง,งอกในประเทศไทยเมื่อประมาณ80ปีมาแล้วนะครับเริ่มจากการ พาะกินกันเองก่อนนะครับแต่ต่อมานะครับมีการตั้งเป็นโรงงานเพาะขายในหมู่คนจีนด้วยกันนะครับซึ่งในกรุงเทพเริ่มแรกนะครับมีโรงงานเพาะถั่วงอกอยู่2โรงงานด้วยกันนะครับตั้งอยู่แถวอนุสาวรีย์ชัยนะครับตอบ ไปเมื่อต่อมานะครับเมื่อปีพศ2485นะครับเกิดน้ำท่วมใหญ่ขึ้นในกรุงเทพมหานครทำให้ไม่สามารถปลูกผักได้จึงเกิดการขาดแคลนผักถือว่าเป็นอาหารหลักของคนไทยนั่นเองนะครับทางหน่วยงานราชการนะครับจึงได้ส่งเสริมให้ประชาชนนะครับบริโภคถั่วงอกกันมากขึ้นเพราะเห็นว่าเพาะง่ายราคาถูก ใช้เวลาสั้นประกอบกับตอนนั้นคนไทยเริ่มบริโภคไบเตี๋ยวกันมากขึ้นนะครับทําให้การบริโภคถั่วงอกเป็นที่นิยมแพร่หลายจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับจึงมีพ่อค้านะครับได้ตั้งโรงงานเพาะถั่วงอกออกจํำหน่ายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยมีวิธีการเพราะถั่วงอกที่ไม่ยุ่งยากและการลงทุนต่ำกว่าเมื่อก่อนนะครับจนชาวบ้านทั่วไปสามารถ เพราะถั่วงอกกินกันเองได้นะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนครับแล้วช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อนะครับ ก็ฟังครับกลับมาฟังกันต่อนะครับช่วงที่แล้วเราได้พูดกันถึงที่มาของถั่วง,งอกนะครับในช่วงนี้นะครับเราจะพูดกันว่าถั่วง,งอกนะครับมีคุณค่าทางอาหารอะไรบ้างครับถั่วง,งอกนะครับเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารหลายอย่างด้วยกันนะครับทั้งโปรตีนเกลือแร่และวิตามินครับ จากการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของชัวงงอกแล้วนั้นนะครับโดยทางกองโภชนาการของกรมอนามัยนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับพบว่านะครับองค์ประกอบส่วนใหญ่ของชัวงงอกเป็นน้ำนะครับซึ่งมีร้อยละ90%เลยทีเดียวมีโปรโตีนอยู่ประมาณ2 8มิลลิกรัมนะครับในชั่วงงอก1ขีดและ และธาตุทั้งแคลเซียมฟอสฟอรัสและเหล็กนะครับนั่นก็คือนะครับในถั่วงอก100กรัมนะครับจะมีแคลเซียมอยู่ประมาณ27มิลลิกรัมนะครับฟอสฟอรัส85ดมิลลิกรัมและเหล็ก12มิลลิกรัมด้วยกันนะครับซึ่งถั่วงอกนะครับยังมีวิตามิน B1 B2 และวิตามิน C อีกด้วยครับ สรุปง่ายๆนะครับว่าถั่วงอกหนึ่งถ้วยนะครับให้วิตามินซีหใน10ของที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันนะครับนอกเหนือจากคุณค่าทางอาหารที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะครับถั่วงอกยังมีกาก,ากใยอาหารหรือไฟเบอร์เหมือนผักผลไม้ทั่วไปอีกด้วยครับโดยมีอยู่ในระดับปานกลางนั่นก็คือร้อยละ2.2นั่นเองนะครับ ซึ่งปัจจุบันนะครับเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่ากากใยอาหารของผักผลไม้เป็นส่วนที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์เป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะช่วยในการขับถ่ายแล้วนะครับยังช่วยจับไขมันส่วนเกินแล้วขับมาเป็นของเสียออกจากร่างกายซึ่งมีส่วนช่วยในการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้เป็นอย่างดีครับ ด้วยประโยชน์ของถั่วงอกที่มีมากมายนะครับและเป็นพืชผักที่น่าสนใจทั้งในการนํามาบริโภคและการประกอบเป็นอาชีพนะครับช่วยส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรในการเพาะถั่วงอกนักวิจัยนะครับจึงได้คิดค้นเครื่องดังกล่าวเพื่อเป็นตัวช่วยนะครับให้แก่เกษตรกรหลายย่อย จนถึงปานกลางนะครับในการผลิตถั่วงอกให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ปริมาณที่มากขึ้นต่อเวลาที่น้อยลงนะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อนะครับ ครับก็ฟังครับกลับมาฟังกันต่อนะครับจากการศรรึกษานะครับเพื่อหาขนาดนะครับของรูตะแกงนะครับที่เหมาะสมในการคัดแยกเปลือกหุ่มเมล็ดถั่วง,งอกนั้นนะครับนักวิจัยนะครับก็ได้พบว่าตะแกงนะครับที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรูตะแกงนะครับเท่ากับ6มิลิเมตรนะครับมีความเหมาะสมมากที่สุดในการนํามาคัดแยกเปลือกคุ่มเมล็ดถั่วง,งอกนะครับโดยเมื่อนำมาคัดแยกเปลือกคุ้มเมล็ดถั่วง,งอกที่เพาะจาก ถั่วงอกผิวดำนะครับก็จะมาทำด้วยวิธีในการเขย่าไปมานั้นนะครับซึ่งขนาดความกว้างของรู6มิลิมตรนะครับจะเป็นจะมีความเหมาะสมที่สุดที่จะทำเป็นตะแกรงทรงกระบอกนะครับสำหรับใช้ในตัวเครื่องของในตัวเครื่องคัดแยกเปลือกขุ่มเมล็ดถั่วงอกต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งการศึกษานี้นะครับก็ ทำให้เห็นผลและประสิทธิภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับจึงทําให้หนักวิจัยนะครับนำะมาเป็นส่วนประกอบของตัวเครื่องนะครับและมาฟังในส่วนของการออกแบบนะครับและเครื่องคัดและการสร้างเครื่องคัดแยกปอกอคัดแยกเปลือกคุ้ม,มเมล็ดถั่วงอกนะครับซึ่งสามารถ สรุปลักษณะของเครื่องคัดแยกและทําความสะอาดถั่วงอกได้ดังต่อไปนี้ครับข้อที่1นนะครับก็คือว่าเป็นเครื่องคัดแยกนะครับแยกเปลือกและทําความสะอาดถั่วงอกขนาดเล็กนะครับมีหลักการคัดแยกแบบต่อเนื่องโดยอาศัยการหมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบเฟืองทดรอบนะครับเหมาะสําหรับ โรงงานผลิตถั่วงอกขนาดเล็กถึงปานกลางนะครับและสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกนั่นเองนะครับทำให้เกษตรกร,ะกรนะครับมีความสะดวกในการใช้งานนะครับข้อที่2นะครับก็คือระบบของการทำงานของเครื่องแยกนะครับทำงานได้ง่ายนะครับไม่ซับซ้อนผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้ง่ายสะดวกและซ่อมแซมด้วยตัวเองได้นะครับข้อที่3นะครับก็คือการบำรุงรักษาที่ต่ำ ชิ้นส่วนอุปกรณ์หากชำรุดสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายครับข้อที่4นะครับต้นกำลังของเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้านะครับทำให้ประหยัดแรงงานเกิดความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานนะครับและใช้ไฟฟ้าที่น้อยนะครับทำให้ลดต้นทุนในการผลิตนะครับข้อที่5นะครับก็คือการปฏิบัติงานกับเครื่องใช้นะครับใช้ผู้ปฏิบัติเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับทำให้ลด แรงงานไปได้เยอะเลยทีเดียวครับข้อที่6นะครับก็คือวัดสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างเครื่องนะครับสามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดนะครับหรือว่าร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับสามารถหาอะไรได้เองนะครับและสุดท้ายนะครับจากการ ทดสอบเครื่องคัดแยกเปลือกและทำความสะอาดถั่วงอกนะครับเราจะพบได้ว่าการตั้งค่ามุมลาดเอียงของตะแกรงทรงกระบอกคัดแยกนะครับที่ทำมุม4องศานะครับจะให้ประสิทธิภาพในการคัดแยกถั่วงอกได้ดีที่สุดครับมีอัตราการทำงานที่สูงถึงประมาณ26กิโลกรัมต่อชั่วโมงเลยทีเดียวและยังมีความแม่นยำนะครับในการคัดแยกถั่วงอกและเปลือกคุ้มเมล็ดถั่วงอกอยู่ในระดับที่สูงนะ ถึงร้อยละ92 0ละ92เลยทีเดียวครับและถั่วงอกนะครับได้มีการเสียงหายศูญเสียจากการหักและติดตะแกรงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับสามารถนำไปใช้คัดแยก ถั่วงอกและเปลือกุู่เมล็ดถั่วงอกได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีเลยทีเดียวครับซึ่งในการทดสอบเครื่องคัดแยกเปลือกนะครับและการทําความสะอาดถั่วงอกนี้นะครับซึ่งจะได้ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องที่ค่อนข้างสูงนะครับมีความเสียหายและส่วนเสียของถั่วงอกในปริมาณที่ต่ําเมื่อเทียบกับถั่วงอกทั้งหมดที่ใช้ในการคัดแยกในตอนเริ่มต้นนะครับซึ่งถือว่าเครื่องคัดแยก ที่ออกแบบนะครับและการสร้างนั้นนะครับมีประสิทธิภาพที่สูงเลยทีเดียวนะครับหากผู้ฟังนะครับมีข้อเสนอแนะหรือติชมรายการนะครับหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเขียนจดหมายมายัางรายการนะครับจากรายการนะครับจากแฟ้มงานวิจัยมก,กน,นะครับตู้ปน .1077 พทฝอกระเศสศศาสตร์กรุงเทพ1 0 9 0 3นะครับหรือจะโทรสอบถามนะครับได้ที่02-561-1474นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการจากแฟ้มงานวิจัยมออก,กได้หมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้กระผมนายวิทวัสยุทธโกษาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ